วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไฟฉายที่อยู่ในมือผมก็คือตัว Olight Warrior 3S นะครับซึ่งมีอยู่2สีด้วยกันตัวแรกครับจะเป็นสีส้มหรือสีออเรนจ์นะครับซึ่งผมได้มาใช้งานพอสมควรแล้วน่าจะราวๆ1ปีได้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Warrior 3S สี Dream Blue นะครับซึ่งเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆไม่เกิน2อาทิตย์นะครับดูจากสภาพภายนอกนะครับไฟฉาย2ตัวนี้ต่างกันชัดเจนที่ตัวสีของบอดี้นะครับแต่ว่าสเปคข้างในนั้นเหมือนกันหมดแต่มีอีกอย่างนึงครับที่ทางโอไลท์นะครับไม่ได้บอกไว้นั่นก็คือหลอด LED ที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บออฟฟิเชียลหรือว่าในคู่มือของเขาไม่บอกว่าเขาใช้หลอดอะไรนะครับแต่ว่าในเว็บบอร์ดของฝรั่งนะครับเขาทำการทดสอบเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นหลอด Luminous SST70 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝรั่งเขาใช้คำว่าอาจจะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทดสอบกันดูว่าแสงที่ได้ของ2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันก็คือ Olight Warrior 3S สีส้มกับสี Dream Blue นั้นแสงที่ได้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันคราวนี้เราก่อนที่มันจะมืด นะครับเรามาเทียบแสงกันชัดๆว่าทั้ง2ตัวครับ Olight Warrior 3S สีออเรนจ์กับสี Dream Blue แสงที่ได้ของเขานั้นจะมีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของลักษณะแสงแล้วก็ค่าอุณหภูมิแสงนะครับผมจะเริ่มจากตัวออเรนจ์ก่อนสีส้มเปิดที่ระดับมีเดียมก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นตัวดีมบูนี่ครับซ้ายขวาก็คือตัวสีส้มนะครับส่วนซ้ายก็คือตัวดีมบูแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้แตกต่างไหมครับเท่าที่ดูก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับจากนั้นผมจะลองเปิดไปที่เทอร์โบเลยนี่ครับพอแสงเทอร์โบนะครับตัวขวามือก็คือสีส้มนะครับซ้ายมือคือตัวดีมบลูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนให้มุมองศาแสงชัดๆนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถือแบบให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับทั้งตำแหน่งและก็มุมองศาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นผมลองปิดไปก่อนน่าจะต่างกันไม่น่าจะต่างกันนะครับผมว่าใกล้เคียงกันมากคราวนี้ผมจะลองเทียบกับอีกตัวหนึ่งให้ดูนะผมเอาตัวออเรนจ์ละกันนะครับเทียบกับตัว N2R Pro Warrior นะครับเพื่อดูอุณหภูมิแสงเมื่อกี้ตัวแรกก็คือตัวออเรนจ์กับตัวคู่แรกนะครับออเรนจ์กับตัวดีมบูเนี่ยแสงค่อนข้างเหมือนกันให้ดูอีกทีหนึ่งแสงจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเอาตัวออเรนจ์กับตัว N2R Pro Warrior นะครับซึ่งเป็นไฟฉายของทางโอไลท์เช่นกันเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับเอาที่เทอร์โบเลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่คืออุณหภูมิแสงของไฟฉายทั้ง2ตัวนะครับรวมไปถึงลักษณะแสงด้วยให้ดูให้เห็นแสงแล้วก็เห็นตัวไฟฉายด้วยนะครับแสงที่ได้ของเขาจะเป็นอย่างนี้เหลืองกับขาวชัดเจนนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับต่างกันชัดเจนนะคราวนี้ถ้าถือ3ตัวเลยจะได้ไหมตรงกลางผมเป็นตัว M2R Pro นะครับส่วนตัวซ้ายก็จะเป็น Warrior 3S ตัว Dream Blue นะครับเทียบ3ตัวเลยจะได้เห็นกันแบบชัดเจนแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเริ่มทดสอบแล้วนะครับตอนนี้แสงมืดแล้วผมจะเริ่มที่ Olight Warrior 3S นะครับโดยการทดสอบนี้จะเน้นเปรียบเทียบแสงนะโอเคครับ Warrior 3S ที่ระดับเทอร์โบแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้จะลองเปลี่ยนเป็น Warrior 3S สี Dream Blue นะครับนี่คือแสงของเจ้าตัว Dream Blue ครับผมพยายามส่องตรงจุดกลางจุดเดียวกันนะให้ได้เปรียบเทียบแสงนะครับคราวนี้ก็จะส่องทั้งคู่พร้อมกันนะซ้ายเป็น Dream Blue นะครับขวาเป็นตัว Orange แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็แทบไม่ต่างกันนะครับน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันแสงเดียวกันอุณหภูมิแสงเท่ากันความสว่างเท่ากันหรือถ้ามีต่างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับเท่าที่ดูแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปในกล้องทีละตัวนะครับเริ่มจากตัว Warrior 3S สีส้มก่อนครับ
3S สีส้มนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว 3S สีดรีมบลูนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับคราวนี้เรามาถือเดินกันบ้างนะครับ Warrior 3S ตัวแรกจะเป็นตัวสีส้มนะครับผมจะถือเดินโอเคเริ่มกันเลยตัว Warrior 3S แสงที่เขาทำได้นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนี่คือตัวสีส้มนะครับค่าความสว่างระดับเทอร์โบเลย 2,300 ลูเมนนะครับคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวสีดรีมบลูบ้างนะครับนี่ตัวนี้สีดรีมบลูโอเคเราไปทดสอบกันที่เดิมครับผมเริ่มเลยดรีมบลูแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวไฟฉายจะถือในลักษณะที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ส่องไปในจุดเดียวกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแมลงค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากทำให้ไฟฉายมีความร้อนกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเทอร์โบเหมือนกันครับ 2,300 ลูเมนระยะ2ไกล300เมตรก็ทดสอบให้ทุกคนดูแสงที่ได้แตกต่างกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าแสงที่ได้นั้นเขามีความเหมือนกันนะครับน่าจะอยู่ที่มาตรฐานการผลิตนะครับการวางหลอดแล้วก็การใช้วงจรควบคุมอะไรพวกนี้น่าจะมาตรฐานได้อยู่นะเพราะว่าแสงน่าจะเหมือนกันเป๊ะหรือถ้าแตกต่างก็อาจจะนิดหน่อยนะครับไม่มีนัยยะสำคัญให้สังเกตได้ถ้าไม่เพ่งเล็งแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าการใช้งานทั่วไปแบบนี้ผมไม่เห็นความแตกต่างนะแต่ถ้าเทียบกับตัว M2R Pro Warrior นะครับซึ่งเป็นไฟฉายของ Olight เองซึ่งเป็นคนละรุ่นเนี่ยก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับการทดสอบวันนี้